PBS เสนอท้าให้อ่าน The Reading Hero รายการควิซโชว์ที่จะพาออกไปเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์และไขปริศนาตามสถานที่ต่างๆกับ13คู่หูฮีโร่นักอ่านที่ต้องมาสะสมคุมทรัพย์หนังสือมอบให้กับโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งตอนนี้ผ่านไปแล้ว2สัปดาห์เหล่าฮีโร่นักอ่านสะสมคุมทรัพย์หนังสือรวมกันไปได้แล้ว 16,000 บาทและสัปดาห์นี้เราจะพาไปรู้จักกับมหันตภัยที่มองไม่เห็นน้องเห็นว่ามันเป็นอะไรอยู่ข้างในเส้นผมแต่จริงๆข้างในมันมีอะไรมากกว่าเส้นผมนะคะเดี๋ยวไปลองดูในกล้องอีกทีจริงเหรอเฮ้ยตัวอะไรอ่ะขนาดนี้เลยเหรอเป็นชัดขึ้นมาหน่อยอันนี้คือ PM 2.5 เหรอคะใช่ค่ะและคำถามที่เหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายใส่หน้ากากอนามัยแบบใดป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ดีที่สุดนะครับใส่เข้าไปนะครับเป็นไงร้อน พร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยกับพิธีกรของเราพี่กบครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าให้อ่าน The Reading Hero กับ13คู่หูฮีโร่นักอ่านที่ผนึกกำลังการสะสมขุมทรัพย์หนังสือเพื่อมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนในวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับฝุ่นขนาดจิ๋วที่ปัญหาไม่จิ๋วครับเป็นปัญหาระดับชาติและวิกฤตมาแล้วเกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนในปัจจุบันวันนี้ครับกับ PM 2.5 และคู่หูฮีโร่นักอ่านของเราก็พร้อมแล้วที่จะทะลุออกนอกหนังสือเล่มนี้ครับเอาชีวิตรอดจากควันมหาภัยเป็นเรื่องราวของตัวการ์ตูนจิโอและฟีฟี่ที่ต้องฝ่ามลพิษและฝุ่นมรณะกับวิธีเอาชีวิตรอดในเมืองที่เต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศเรามาออกเดินทางไปในโลกของฝุ่นกันเลยเมื่อมองจากอวกาศไปยังขอบโลกจะเห็นว่าโลกของเรามีบรรยากาศเป็นแผ่นฝ้าห่อหุ้มอยู่ซึ่งมีความสูงประมาณ 2,000 กิโลเมตรนับจากพื้นดินแต่ระดับชั้นที่มนุษย์หายใจมีความสูงเพียงแค่50กิโลเมตรจากพื้นโลกเท่านั้นจะเห็นว่าชั้นบรรยากาศที่เราใช้หายใจอยู่นั้นบางมากจึงมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นบนโลกและนี่คือภาพบรรยากาศเหนือกรุงเทพมหานครในเช้าวันหนึ่งซึ่งสิ่งที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่หมอกแต่คือละอองฝุ่น PM 2.5 และคู่หูฮีโร่นักอ่านสัปดาห์นี้น้องน้ำแข็งนักอ่านที่สนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนิพิพลเจริญรัตนาภิรมย์ครับชื่อเล่นชื่อน้ำแข็งครับปกติถ้าอยู่บ้านนะครับผมจะดูข่าวครับดูทุกช่องเลยครับเพราะว่าดูข่าวทำให้เราได้รู้สิ่งใหม่ๆเยอะขึ้นแล้วก็รู้ทันโลกด้วยครับและน้องพีชผู้รักการผจญภัยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิชญายอดแสงชื่อเล่นชื่อน้องพีชอายุ9ขวบค่ะบางครั้งเล่นเกมแต่เล่นเป็นเวลาแล้วก็อ่านหนังสือส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับเอาชีวิตรอดกับตึงหนืดค่ะและคู่หูฮีโร่นักอ่านของเราก็พร้อมแล้วที่จะออกไปตะลุยเรื่องราวเกี่ยวกับฝุ่นจิ๋วครับสำหรับสถานที่แรกที่เราจะพาไปรู้ให้ลึกรู้ให้จริงเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 ก็คือที่นี่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพี่นิตยาเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษจะพาเราไปรู้จักกับเครื่องที่น้อยคนนักจะได้เห็นครับและนี่ก็คือเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนแบบอัตโนมัติใหญ่จังเลยนี่คือมาตรฐานเลยนะระดับโลกเลยนะครับคือเครื่องนี้นะโดยหลักการก็คือว่ามันจะมีปั๊มเนี่ยจะดูดตัวอย่างอากาศเข้ามาข้างบนบนหลังคาเนี่ยจะเป็นส่วนที่อากาศไหลเข้ามาในท่อลงมาใช่ใช่ซึ่งอากาศที่ไหลเข้ามาในท่อเนี้ยจะถูกคัดขนาดของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนเท่านั้นที่จะลงมาได้ดังนั้นพอลงมาผ่านท่อปุ๊บฝุ่นละออง 2.5 ไมครอนเนี่ยมันจะสะสมอยู่บนกระดาษกรองในนี้และทีนี้จะเห็นว่ากระดาษกรองจะมีสีดำๆเป็นกลมๆนั่นใช่ไหมนี่คือใช่ค่ะอันนี้คือฝุ่น 2.5 ที่เราสะสมไว้จากการเก็บตัวอย่างเพื่อที่จะมาวิเคราะห์หาปริมาณว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่ใน24ชั่วโมงขอขอบคุณพี่นิตยาที่มาให้ความรู้น้องน้ำแข็งกับน้องพีซนะครับ
น้องๆครับตัวการใหญ่ที่สร้างฝุ่น PM 2.5 นั่นก็คือมนุษย์อย่างเราๆเนี่ยแหละครับซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็มาจาก3อย่างอย่างแรกคือการเผาในการเกษตรอย่างที่2ก็คือรถโดยเฉพาะรถเครื่องยนต์ดีเซลที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดควันดำและอย่างสุดท้ายเกิดจากโรงงานผลิตไฟฟ้ากับโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ครับและคำถามในข้อแรกนี้เกี่ยวข้องกับสาเหตุของการเกิดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งมีมูลค่าขุมทรัพย์หนังสือสำหรับข้อนี้คนละ 2,000 บาทแต่ถ้าตอบถูกทั้งคู่ก็รับไปเลย 4,000 บาทครับคำถามข้อที่1ฮะจากการทดลองนะฮะสิ่งใดก่อให้เกิดค่าฝุ่น PM 2.5 มากที่สุดครับกองไก่ฮะเผาฟาง1ปี๊บขอไข่ปิ้งหมู3ไม้ด้วยเตาถ่านหรือข้อคอควายท่อไอเสียรถเครื่องยนต์ดีเซล1คัน1ท่อฮะออกมาเราทำการทดลองทั้ง3อย่างนี้โดยใช้เวลาเท่ากันคือ1นาทีนะครับอุ๊ย1นาทีเว้ย1นาที1นาทีคือมันก้ำกึ่งอยู่ข้อ1กับข้อ3ใช่มีอะไรที่อยู่ในใจบ้างก็ไก่ก็ควายควายที่อยู่ในใจครับขอไข่ตัดเผาฟางไม่น่าใช่นะคิดว่าแต่ว่าข้อ3มันทำให้เกิดมลพิษเยอะมากแต่อันนั้นก็ส่วนของควันในควันอาจจะมี PM 2.5 แต่อาจจะน้อยกว่าไอการที่ออกมาจากข้อไอเสียรถยนต์ดีเซลเผาผลาญเยอะกว่าข้อ2นี้ตัดออกไปเลยครับไม่ใช่แน่นอนลังเลมากเลยไม่รู้ว่าจะตอบอันไหนดีอ่ะข้อกอไก่กับข้อคอควายไม่รู้ต้องตอบแล้วครับสำหรับคำถามข้อนี้ทีละคนนะฮะน้ำแข็งตอบข้อกอไก่ครับเผาฟางเพราะว่าเครื่องยนต์ดีเซลภายใน1นาทีมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับเผาฟาง1นาทีคิดครับก็คิดว่าเผาฟางเหมือนกันเผาฟางเพราะว่าอะไรฮะหนูเคยเห็นการเผาฟางมาก่อนซึ่งควันเนี่ยมันเยอะมากก็เลยคิดว่าน่าจะสร้างPM 2.5ได้เยอะมากตอบไปแล้วครับถ้าถูกต้องรับขุมทรัพย์หนังสือ2คนรวม 4,000 บาทครับถ้าผิดข้อนี้ยังไม่ได้อะไรนะฮะและคำตอบที่ถูกต้องคือข้อหรือว่าคำตอบเป็นคอควายข้อเฮ้ยก็ไก่ครับเป็นอะไรเขาฟางนะฮะนี่คืออุปกรณ์ทดลองวัดค่าฝุ่น PM 2.5 จากตัวเลือกทั้ง3อย่างของรายการโดยแทนการหายใจเข้าของคนใน1นาทีครับแล้วเราได้ควบคุมทั้งระยะห่างและความสูงจากแหล่งกำเนิดควันให้เหมือนกันด้วยครับโดยใช้เวลาการทดลอง1นาทีเท่ากันเริ่มการทดลองจากผลที่ได้ก็คือ217ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรครับผลการทดลองที่ออกมาการเผาฟางทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 มากที่สุดครับรองลงมาคือปิ้งหมูด้วยเตาถ่านและรถเครื่องยนต์ดีเซลตามลำดับและเพราะอะไรผลถึงเป็นแบบนี้มาฟังคำอธิบายจากพี่ตั้งครับการเผาไหม้ฟางในปี๊บนะครับมันทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 มากที่สุดเพราะมันเป็นการเผาไหม้ที่มีโอกาสที่จะเกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์มันจะทำให้เกิดเป็นคาร์บอนเม็ดเล็กๆหรือที่เราเรียกกันว่า PM 2.5 นะครับเกิดขึ้นมาซึ่งลักษณะเดียวกันนี้มันเกิดขึ้นกับการเผาไหม้ของการปิ้งหมูปิ้งเช่นเดียวกันแต่รถดีเซลเนี่ยจะมีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์กว่าการเผาไหม้ลักษณะนี้จึงสังเกตได้ว่าฝุ่น PM 2.5 จะไม่สูงเท่ากับของการเผาไหม้ในที่โล่งแต่ทั้งหมดทั้งนั้นเราตอบไปเลยว่าทั้งการเผาไหม้ที่โล่งและรถยนต์ดีเซลเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เป็นต้นกำเนิดของแหล่งกำเนิดฝุ่นทั้งในกรุงเทพมหานครและในประเทศไทยครับผม
ประเดิมข้อแรกครับตอบถูกทั้งคู่สะสมคุมทรัพย์หนังสือมอบให้กับโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไปเลย 4,000 บาทครับอ้าวล่ะครับอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าฝุ่นร้ายนี้มีขนาดเล็กคือมีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนแต่จะเล็กแค่ไหนเราจะพาไปให้เห็นกับตาครับที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนนี้เราอยู่กับพี่กิมนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กิมก็ทำงานที่นี่นะครับแล้วก็จะเห็นบรรยากาศตรงนี้นะฮะมีกล้องมีกล่องมีอุปกรณ์มากมายฮะเรามาทำอะไรครับพี่กิมครับวันนี้นะคะเราจะมาดูตัว PM 2.5 กันค่ะดูได้ด้วยเหรอได้เขาบอกไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่ามาอ่ำเราใช้กล้องไงคะอ๋อมีกล้องนี่กล้องอะไรฮะต้องแนะนำหน่อยฮะอันนี้เป็นกล้องจุลทรรศน์ค่ะนี่คือกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยาย100เท่าใช้สำหรับส่องสิ่งที่มีขนาดเล็กมากๆซึ่งใช้ในห้องปฏิบัติการของนักวิจัยโดยเฉพาะครับโอเคค่ะทีนี้เรามาดูตัวสไลด์นี้กันค่ะน้องเห็นว่ามันเป็นอะไรอยู่ข้างในเส้นผมแต่จริงๆข้างในมันมีอะไรมากกว่าเส้นผมนะคะเดี๋ยวไปลองดูในกล้องอีกทีจริงหรอหลังจากวางเรียบร้อยแล้วพี่กิมก็เปิดขึ้นมาอ๋อขึ้นจอนี่เลยนะฮะค่ะสีน้ำตาลดำๆอะไรฮะอะไรครับมันคือปลายเส้นผมค่ะปลายเส้นผมเราเห็นประมาณเนาะเดี๋ยวเราลองซูมเข้าไปดูอีกนะคะจุดนี้คืออะไรหรอคะจุดนี้มันเป็นฝุ่นเป็นเหมือนเป็นอนุภาคเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นขนาดที่ใหญ่เนี่ยเราลองเทียบกับตัวสเกลดูก็ได้คือมันจะอย่างไซนี้นะคะก็คือประมาณ10ไมครอนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า 2.5 ของเราก็คือต้องเล็กกว่านี้อีกต่อไปเราจะดูลึกเข้าไปอีกข้างในข้างในอีกนะคะซูมได้อีกนะฮะปั๊บเข้าไปนะครับตอนนี้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะขนาดนี้เลยเหรอทีนี้เราจะเริ่มเห็นชัดแล้วเป็นชัดขึ้นมาหน่อยอันนี้คือ PM 2.5 เหรอคะใช่เล็กมากๆเลยอ่ะตาเปล่ายังไงก็มองไม่เห็นนะฮะนี่ขนาดกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย100เท่ายังเห็นแค่ลางๆแต่ไม่เป็นไรครับทางรายการจะให้เห็นเจ้าฝุ่นนี้กันแบบชัดๆและนี่คือภาพจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนที่กำลังขยายสูงถึง 100,000 เท่าครับจะเห็นว่าฝุ่น PM 2.5 เกาะกลุ่มกันเป็นแผงซึ่งถ้าฝุ่นละอองชนิดนี้เข้าสู่ทางเดินหายใจและผ่านผนังหลอดเลือดเข้าไปจะส่งผลต่อร่างกายของเราถ้าเข้าสู่ปอดและสะสมเป็นเวลานานก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นปอดบวมและอาจมีโอกาสเป็นถึงโรคมะเร็งปอดเลยทีเดียวถ้าเข้าหลอดเลือดอาจทำหลอดเลือดตีบและมีโอกาสเสี่ยงเป็นถึงโรคหัวใจขาดเลือดครับซึ่งหน้ากากที่เหมาะสมกับการป้องกันฝุ่น PM 2.5 นั่นก็คือหน้ากาก N95 แต่เนื่องจากหน้ากากชนิดนี้มีราคาแพงและค่อนข้างหายากการใช้หน้ากากอนามัยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ช่วยได้แต่หน้ากากอนามัยไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อกรองฝุ่น PM 2.5 จึงต้องมีวิธีใช้เพิ่มเติมซึ่งนี่เกี่ยวข้องกับคำถามข้อสุดท้ายของเราครับโดยคำถามข้อนี้มีมูลค่าคุ้มทรัพย์หนังสือคนละ 3,000 บาทคำถามข้อที่2คำถามใส่หน้ากากอนามัยแบบใดป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ดีที่สุดนะครับก็ไก่หน้ากาก2ชิ้นฮะขอไข่หน้ากาก1ชิ้นทิชชู่1แผ่นหรือคอควายหน้ากาก1ชิ้นทิชชู่2แผ่นฮะอันนี้อาจจะไม่รู้คิดไม่ออกว่าคือยังไงเดี๋ยวหยิบให้ดูคุณผู้ชมนะอ่ะมาวิเคราะห์2ชิ้นก่อนดีกว่าเป็นไงเราใส่ได้ใช่ไหมอยากรู้ว่ามันอึดอัดแค่ไหนโอเคใส่เข้าไปนะครับเป็นไงร้อน ร้อนมากเลยหายใจไม่ออกเลยขอดูหน่อยว่ามีเม็ดอะไรมันไม่มีอันนี้เราพูดถึงประเด็น PM 2.5 นะครับรู้สึกไงครับรู้สึกไงปกติครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันน่าจะกรองฝุ่นได้ดีกว่าอ๋อคราวนี้ผมให้เอาทิชชู่คนละ1แผ่นฮะ1แผ่นนี้พับได้นะฮะอย่างงี้1แผ่น1แผ่นรู้สึกไงฮะที่น้ำแข็งรู้สึกว่ามันบางไปรู้สึกว่ามันยังกรองไม่ได้เยอะเท่า2ชิ้นเมื่อกี้เอาละครับเอาละครับต
ต่อไปอีกอันนึงต่อไปเป็นแบบ2ชิ้นนะครับลองดูนะฮะ2ชิ้นทดลองจริงๆเลยนะเนี่ยอันนี้คือโอ้โหสุดยอดรู้สึกไงฮะตอนนี้แม้2ชิ้นดีกว่าครับแต่รู้สึกไงรู้สึกไงแต่ส่วนหนูคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้มากกว่านะเอาล่ะครับได้สัมผัสกันเรียบร้อยแล้วนะครับคิดว่า2ชั้นเหรอคิดว่าอันไหนจะต้องถ้าพี่ตอบ2แผ่นก็เอาเลยคิดว่าตัดข้อไหนออกก่อนตัดข้อขอไข่ขอไข่นะฮะหรือว่าเอาไม่รู้ไม่แล้วแต่หรือจะตอบเลยหรือจะตอบเลยตอบได้มั้ยไม่เหมือนกันก็ได้แล้วแต่พี่ตอบข้อขอควายอ้าวจะตอบไหมถ้าสมมุติผมตอบกอไก่แล้วพี่ตอบคอควายแล้วมันออกขอไข่จะเกิดอะไรขึ้นเจ๊งโอ้ยพี่ก็ไข่แล้วเราอิงตามหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งมีการทดลองเรียบร้อยแล้วนะครับเคยเห็นใน YouTube ขอควายก็ขอควายไม่รู้ดิไม่รู้สึกลังเลยไม่รู้คือถ้าคอควายมันถูกมันก็ถูกไปใช่ไหมแต่ถ้าคอควายมันไม่ถูกมันก็ผิดทั้งคู่ไงพี่เราจะต้องยอมเสี่ยงหนึ่งทางตอบข้อคอควายตอบมาแล้วฮะถ้าคำตอบคือคอควายครับรับขุมทรัพย์หนังสือไปเลย2คนเป็น 6,000 บาทนะฮะแต่ถ้าตอบเป็นกอไก่หรือขอไข่ข้อนี้ก็ไม่ได้ขุมทรัพย์หนังสือนะฮะและคำตอบครับข้อไข่ครับโอ้ยแหมน่าเสียดายจริงๆครับมาดูกันครับทำไมหน้ากากอนามัยเพียง1ชั้นกับทิชชู่แผ่นเดียวถึงกันฝุ่นได้ดีที่สุดครับการทดลองนี้เราควบคุมปัจจัยทุกอย่างเหมือนกันครับและเมื่อครบ1นาทีการสวมหน้ากากอนามัยแบบใดจะป้องกันฝุ่นได้ดีผลการทดลองพบว่าหน้ากาก1ชิ้นกับทิชชู่1แผ่นช่วยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้ดีที่สุดสาเหตุเป็นเพราะว่าการใส่หน้ากาก2ชิ้นและการใส่หน้ากาก1ชิ้นกับทิชชู่2แผ่นยิ่งเพิ่มความหนาทำให้ไม่เข้ารูปกับใบหน้าจึงเกิดช่องระหว่างหน้ากากกับใบหน้าที่ทำให้ฝุ่น PM 2.5 สามารถผ่านเข้ามาช่องว่างนี้ได้นั่นเองครับน่าเสียดายจริงๆครับข้อนี้ทั้ง2คนตอบไม่ถูกทำให้น้องพีชและน้องน้ำแข็งสะสมขุมทรัพย์หนังสือให้กับโรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไป 4,000 บาทครับวันนี้เราได้ออกมาเรียนรู้เกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 นะฮะรู้สึกไงบ้างครับน้ำแข็งครับรู้สึกว่าเหมือนเป็นคนพิเศษเลยครับที่ได้มาเห็นฝุ่น PM 2.5 ของจริงของแท้รับประกันความจริงครับคือได้เห็นก็เป็นความรู้แล้วก็ต้องรู้จักวิธีการป้องกันน้องพีทครับน้องพีทคิดว่ารู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้มาเล่นเกมให้กับเพื่อนๆได้รับขุมทรัพย์หนังสือไปและสำหรับน้องๆทางบ้านนะครับจบรายการแล้วครับลองถือหนังสือแล้วก็ออกมาเจอโลกกว้างแบบคู่หูฮีโร่นักอ่านของเราทั้ง2คนนี้นะฮะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับท้าให้อ่าน The Reading Hero ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและคู่หูฮีโร่คู่ที่3ของเราวันนี้สามารถสะสมขุมทรัพย์หนังสือไปได้ทั้งสิ้น 4,000 บาททำให้ยอดรวมเล่นเพื่อให้โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนตอนนี้เป็น 20,000 บาทครับสนับสนุนฮีโร่นักอ่านโดยมูลนิธิไทย PBS สัปดาห์หน้ามาลุ้นกันต่อกับคู่ที่4และเตรียมพร้อมออกเดินทางย้อนเวลากับสถานที่แห่งนี้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาถ้าเราบอกไปทางด้านนั้นก็จะเป็นพระที่ตั้งสุริยันต์อมรินทร์ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับรัศมีปืนใหญ่ที่จะยิงเข้ามาคำถามครับถามว่ากรุงแตกหมายถึงเหตุการณ์ใดมันยากมากค่ะรู้สึกแบบว่าไม่ค่อยแน่ใจเลยอะครับคำตอบคือข้อพระเจ้า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 